นามบินดอนเมืองนะครับตำรวจก็ได้จับไกด์เถื่อนชาวจีน3รายครับที่ลักลอบนำเที่ยวที่สนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งก็ถูกควบคุมตัวก่อนที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานนะครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มชาวจีนจำนวน3รายครับภายในสนามบินดอนเมืองหลังสืบทราบว่าทั้ง3รายนั้นภายในสนามบินดอนเมืองมีการลักลอบประกอบอาชีพเป็นมักคุเทศหรือไกด์เถื่อนนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นได้จับกลุ่มตัวได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบอาชีพจำนวน1ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทราบว่าทั้งหมดนั้นสามารถพูดภาษาไทยได้ครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะทำอาชีพนี้มานานแล้วซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวทั้ง3รายนั้นไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีที่สน.ดอนเมืองทันทีสำหรับการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยเฉพาะไกด์เถื่อนถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2551ที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นทำงานอาชีพมักคุเทศเนื่องจากเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ 2,000 ถึง 100,000 บาทส่วนนายจ้างนะครับที่ใช้ไกด์คนที่เป็นต่างด้าวทำงานเนี่ยนะฮะก็จะมีโทษปรับ 100,000 บาทต่อต่างด้าว1คนนะครับ อันนี้ใช้3คนก็อาจจะ 300,000 บาทนะครับ